ดีจนลืมไม่ลงนะครับสลาตันเผยชอบการเชียร์จากแฟนแมนยูมากที่สุดก่อนจะคิดไม่ลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งกดติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่วยอย่างแอปพลิเคชัน24รวมตัวทุกคำมันพยัคฆ์24สลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับอดีตกองหน้าคนดังเปิดเผยว่าตนนะครับชอบการเชียร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดหากนับเฉพาะทีมที่เจ้าตัวเคยเล่นให้นะครับอิบราฮิโมวิชเคยเซ็นสัญญากับแมนยูเมื่อปี2016หลังหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์กแมงซึ่งเขาก็ทำได้29ประตูจากการลงสนาม53นัดทุกรายการก่อนที่จะแยกทางกับทีมเพื่อไปอยู่กับลอสแอนเจลิสกาแล็กซี่ในปี2018ครับหลังโดนถามว่าเขาชอบการเชียร์จากทีมไหนมากที่สุดในสมัยที่ยังเป็นนักเตะแล้วนั้นอดีตแข้งวัย42ปีก็ตอบว่าผมชอบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นการเชียร์ที่บ้าบอมากๆตอนนั้นพวกเขาร้องเพลงดังสนั่นในเกมแรกของผมซึ่งเป็นเกมที่ผมทำประตูได้ด้วยพวกเขาร้องกันประมาณว่า6ฟุต5นิ้วที่จริงผมก็จำเพลงไม่ได้หรอกนะแต่มันก็ประมาณว่า6ฟุต5นิ้วและสุดแข็งโป๊กเป็นการเอาส่วนสูงของอิบราฮิโมวิชมาสื่อแบบอ้อมๆถึงอวัยวะเพศชายและพวกเขาก็ร้องเพลงนั้นซ้ำไปเรื่อยๆตอนนั้นผมมีอารมณ์ประมาณว่าว้าวนี่มันเหมือนกับที่เคยเจอมาเลยว่ะพวกเขาร้องเพลงแบบนั้นนาน45นาทีจนทำให้ผมคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่ฉันยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเก่งของตัวเองเลยนะแน่นอนว่าเมื่อคุณได้รับเสียงเชียร์แบบนั้นมันก็ทำให้คุณรู้สึกแกร่งขึ้นและคุณอยากจะตอบแทนพวกเขา